สวัสดีครับทุกๆคนครูจิ๊บขอนำเสนอ Roblox Tutorial ในตอน Shift to Sprint นะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราจะมาทำให้เราเนี่ยให้เพลเยอร์สามารถที่จะเมื่อกด Shift ค้างไว้เนี่ยเราจะวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับก็เป็นทิวตอเรียลสั้นๆนะได้รับเสียงเรียกร้องมาจากน้องๆครับเป็นฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมเลยขอทำให้น้องๆทุกคนนะครับครับหลังจากที่เราเปิด Roblox Studio แล้วเราก็มาเลือก Classic Base Plate แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่นะ Local Script นะครับไปที่ Starter Player นะครับแล้วก็ Starter Player Script นะครับก็คือจะเป็นสคริปต์สำหรับเพลเยอร์ที่เริ่มเล่นเกมนะครับทีนี้ก่อนอื่นเรามาคลิกที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Starter Player ก่อนนะครับแล้วมาเปิด Property นะครับหรือคุณสมบัติแล้วก็ไปที่ Control กลุ่ม Control นะครับแล้วก็คำสั่งนี้นะครับ Enable Mouse Lock Option ให้ทำให้เครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยหายไปนะครับด้วยการกดซ้ำลงไปคือตรงคุณสมบัติตรงนี้นะครับมันคือคุณสมบัติที่ให้เราสามารถที่จะกด Shift แล้วก็ล็อกตัวเมาส์ได้นะครับล็อกปุ่มเมาส์ได้ซึ่งเราติ๊กออกเพราะว่าเราต้องการจะเอา Shift เนี่ยมาล็อกความเร็วนะครับก็เลยต้องยกเลิกอันนี้ไปจากนั้นนะครับก็กลับไปที่ Explorer แล้วก็ไปที่ Starter Player Script คลิกเครื่องหมายบวกข้างหลังนะครับแล้วก็เลือก Local Script นะครับเราก็จะได้ไฟล์สคริปต์เปิดขึ้นมาจากนั้นก็ไปลบคำสั่ง Hello World ออกนะครับทั้งหมดเลยทั้งบรรทัดเลยจากนั้นนะครับเราก็มาเขียนโค้ดนะครับว่าก่อนอื่นสร้างตัวแปรชื่อ User Input ก่อนนะครับก็เป็น local เว้นวรรค user input เว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรค game นะครับ colon get service นะครับจะใช้บริการของเกมบริการอะไรบริการ user input นะฮะก็ใส่ฟันหนูเดียวแล้วก็ user input service นี่ครับอันนี้ครับซึ่งก็คือเราจะใช้ user input service เนี่ยเพื่อตรวจสอบว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการกดปุ่ม shift นะครับเราก็จะทำการเพิ่มความเร็วนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนั้นเราจะใช้ player service ด้วยนะครับก็ไปขึ้นบรรทัดใหม่นะครับด้วยการกด enter แล้วก็สร้างตัวแปรครับ local เว้นวรรค players นะครับ players players เว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรคแล้วก็เกมนะครับเกม GME game colon get service นะครับคราวนี้เป็น service อะไรเป็น player service นั่นเองครับก็เครื่องหมายฟันหนูเดียวแล้วก็ P ใหญ่ตัวนี้นะครับ player เติม S ฮะจากนั้นเราก็จะมาสร้างตัวแปรอีก2ตัวนะครับตัวหนึ่งเป็น sprint speed กับ walk อีกตัวหนึ่งเป็น walk speedก็ enter เว้นช่องว่างสักบรรทัดหนึ่งนะแล้วก็ local เว้นวรรค sprint speed นะครับเว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรค30แล้วก็นะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับจะใส่เลขอะไรก็ได้แต่ครูจิ๊บแนะนำไว้ที่30ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวแปร walk speed นะครับก็สร้างต่อลงมาได้เลย enter นะครับแล้วก็ local เว้นวรรค walk speed เว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรคแล้วก็16นะครับก็แนะนำเป็นเลขนี้ไว้ก่อนนะครับ walk speed 16แล้วเดี๋ยวตอนหลังทำเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะมาปรับแก้ตัวเลขพวกนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับจากนั้นก็มาสร้างตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า player ก็ local เว้นวรรค player เว้นวรรคเท่ากับอะไรก็คือจะให้เป็นLocal player นั่นเองครับก็ players นะครับ player เติม s ด้วยตัว p ใหญ่ด้วย dot local player ก็คืออันที่2ตรงนี้
เลื่อนลงมาเลือกเลยครับ local player ต่อไปก็คือสำหรับ input service เนี่ย user input service เราจะต้องรู้อยู่2อย่างก็คือตอนไหนที่มีการกด shift นะครับแล้วก็คือกดค้างไว้แล้วตอนไหนที่มีการปล่อยปุ่ม shift นั่นเองนะครับต่อไปเราก็จะลงมาอีกสัก4บรรทัดนะครับ4-5บรรทัดเลยนะครับเราจะสร้างอีเวนต์ขึ้นมานะครับก็บอกว่า user input นะครับ dot input began นะครับก็คือเมื่อเกิด input ขึ้นนะซึ่ง input อะไรบางอย่างเดี๋ยวเราต้องเขียนแล้วก็ colon นะครับ connect ครับก็คือจะทำให้ฟังก์ชันทำงานถ้า user input dot input began เราก็จะ connect ไปที่ begin sprint นะครับอันนี้เป็นชื่อของฟังก์ชันนะซึ่งประเดี๋ยวเราจะมาสร้างฟังก์ชันนี้กัน begin sprint นะครับติดกัน s ตัวใหญ่แล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งครับ user input เหมือนกัน dot input ended นะครับก็คือหลังจาก input มีการหยุดนะก็คือตอนปล่อยปุ่มนั่นเองก็จะให้ connect กับฟังก์ชันอีกอันหนึ่งชื่อฟังก์ชัน end sprint นะครับ end sprintเอาละครับประเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวคุณจิ๊บขอจบไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ